และคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบพระประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นะครับทุกๆวันผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทำงานอย่างหนักนะครับจะพยายามเข็นนโยบายออกมาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนบางอย่างทำได้เร็วบางอย่างทำได้ช้าแต่จะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำทั้งหมดอะไรทำได้เร็วเราจะรีบทำก่อนครับผมหมายความว่าอะไรที่ทำได้ให้ทำไปก่อนนะครับอะไรถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่บ้างก็ทำต่อไปแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทำอะไรเลยผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงพวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความแตกแยกทางด้านความคิดนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเราจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันและพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ